เวลาพูดคำว่าคนเสื้อแดงเนี่ยหลายๆท่านก็จะวิเคราะห์ว่าจะมี2กลุ่มคือแดงอุดมการณ์กับแดงที่เป็น FC แดงทักษิณแดงเพื่อไทยคือไม่ว่าพรรคจะตัดสินใจอย่างไรก็พร้อมที่จะร่วมกันใช่ๆอาจารย์ชั่งน้ำหนักแล้วตอนนี้เนี่ยโอเคแดงอุดมการณ์นี่ถือว่าไปแล้ว5ล้านหายแน่ๆ5ล้านเอาไปแล้วเนี่ยจ้าหมายถึงเลือกตั้งครั้งที่แล้วก่อนนี่คือสัญญาณชัดแล้วอย่างน้อยก็หายไปแล้ว5ล้านน่ะแล้วกับแดงที่เป็น FC แดงที่นิยมชมชอบในตัวบุคคลนิยมในคุณทักษิณนิยมในพรรคเพื่อไทยมันรวมกันอยู่กับแดงยุทธศาสตร์เนี่ยนะก็คือ10ล้านเนี่ยแต่ทีนี้มันจะสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยมันก็ตอบยากในความคิดของอาจารย์นะก็คือถ้าอาจารย์ประเมินนะอาจารย์ว่าแดงที่เป็น FC ไม่น่าจะมีมากกว่าไอ้10ล้านที่เหลือเนี่ยก็ยังเป็นแดงอุดมการณ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เป็นแดงยุทธศาสตร์คือเลือกทางอย่างยุทธศาสตร์เพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลยังไม่ได้ข้ามขั้วยังไม่เขาก็เลยยังคงเลือกแม้จะมีทางเลือกใหม่อย่างพรรคก้าวไกลในเวลานั้นก็ตามแต่พอหลังจากเหตุการณ์รัฐบาลข้ามขั้วก็ดีดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมก็ดีเนี่ยส่วนนี้ก็จะเสียหายไปอีกซึ่งมากกว่าแดง FC อย่างมากที่สุดก็ครึ่งต่อครึ่งกันแล้วจะไปหวังฐานใหม่จากอนุรักษ์นิยมได้ไหมอาจารย์ไม่มีทาง คุณดูตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์คือแกนนำของอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมมาตั้งแต่ยาวไกลแต่ว่าเมื่อตอนที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยซึ่งไม่รู้ตอนนั้นอะไรไปพูดไปเห็นบนเวทีใครๆก็ไม่เอาลุงแกก็ไม่เอากับเขาด้วย หรือไม่รู้ว่าไปฟังคนหนุ่มนะตอนนั้นคุณไอติมยังอยู่ด้วยหรือมั้งนะฟังคนหนุ่มด้วยหรือเปล่าก็อยากจะไม่เอาลุงด้วยคนก็แห่กันไปเลือกพักลุงหมดทั้งพลังประชารัฐทั้งรวมไทยสร้างชาติความล่มสลายของพรรคประชาธิปัตย์นั่นคือความไม่สำเร็จในฐานะแกนนำของพรรคอนุรักษ์นิยมที่จะเอาชนะพรรคแบบพรรคเพื่อไทยได้เขาก็เลยต้องไปหาสิ่งใหม่ที่คิดว่าจะน่าจะมีความสามารถกว่าแต่ปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นนี่หมายถึงพรรคประชาธิปัตย์คือตัวอย่างนะเพราะนั้นเราก็คืออาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพวกไหนหมายถึงเพื่อไทยตอนนี้นั่นหมายถึงประชาธิปัตย์นั่นดูตัวอย่างประชาธิปัตย์พอโยงกับเพื่อไทยตอนนี้แต่ว่าถ้าเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยฐานเดิมเนี่ยมันเป็นฝั่งประชาธิปไตยผนวกกับคนที่รักคุณทักษิณในความสามารถนะแล้วมันก็มีผสมผสานกันอยู่2อย่างนะซึ่งผูกพันกันมาแล้วก็เห็นใจอยากให้คุณทักษิณกลับมาแล้วก็อยากให้เป็นรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะเราก็ไม่รู้ว่าพอถึงตอนเลือกตั้งครั้งหน้าสมมติจะเหลือเท่าไหร่ถ้าอยู่จนหมดนะแต่อาจารย์เนี่ยยังถือว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านครับเป็น transitional period ที่คุณทักษิณเพิ่งข้ามขั้วมาแต่ข้ามขั้วมาแล้วจะได้สำเร็จหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะถูกจัดการด้วยวิธีไหนหรือเปล่านะคนที่อยากเอาคุณทักษิณเข้าคุกก็มีพวกนี้แต่ไม่ใช่ประชาชนนะถึงต่อให้เขาไม่โหวตให้อาจารย์เชื่อว่าโดยส่วนตัวฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับมีความเกลียดชังที่จะเป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมนอกระบบแบบนี้อย่างมากก็คือโอเคฉันไม่ชอบละฉันก็ไปโหวตให้พรรคอื่นแต่ว่าถ้าในฝั่งอนุรักษ์นิยมนี่มันแค้นฝังหุ่นนะเขามีเกมมิติสงครามแล้วก็เขาจะถืออาวุธด้วยนะอาจารย์ทุกอย่างคือกลไกรัฐก็อยู่ที่เขานะแล้วก็มีทั้งตัวละครเป็นนักร้องตัวละครเป็นองค์กรอิสระตัวละครที่อยู่ในกลุ่มตุลาการพิวัตรซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี48ครับนะฮะตั้งแต่ไอ้49นะฮะก็ก่อนทำรัฐประหาร49นะที่ว่าคุณธีรยุทธบุญมีก็ออกมาพูดว่าตุลาการควรจะมีบทบาทนะในฐานะที่และทำตุลาการพิวัตรคือคำว่าพิวัตรเนี่ยมันมาจากคำว่าอภิวัตรแบบที่ท่านอาจารย์ปรีดีพูดนะก็คือความหมายของเขาก็คือก
การเปลี่ยนแปลงแหละแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าทีนี้คนใช้คำว่าปฏิวัติอาจารย์ปรีดีเปลี่ยนเป็นอภิวัตนะทีนี้พวกรู้ศัพท์แต่ไม่ได้รู้คิดนะรู้ศัพท์เอามาใช้พันธมิตรก็ใช้ประชาภิวัตคือคิดว่าตัวเองทำการปฏิวัติก็คือไล่ทักษิณต้องไปยึดทำเนียบอะไรต่างๆเหล่านี้ยึดสนามบินก็เป็นปฏิวัติแต่ว่าใช้คำว่าประชาภิวัตทีนี้ตอนนั้นก็เลยมีตุลาการภิวัตแต่มันไม่ใช่เป็นการทำให้ตุลาการดีขึ้นแต่หมายความว่าใช้อำนาจตุลาการในการเปลี่ยนแปลงนะฮะทางการเมืองซึ่งในทัศนะเขาว่าไปในทิศทางที่ดีตามแบบนั้นอาจารย์นี่ถ้าผมเป็นเพื่อไทยนะฟังอาจารย์มาถึงตรงนี้โอ้โหอาจารย์เคยเป็นผู้สนับสนุนเคยร่วมต่อสู้กันมาก่อนดูไม่มีทางออกให้กับรัฐบาลเลยว่าจะแก้เกมนี้ยังไงฮะอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ว่ามันยังพอมีเวลาในแง่ของการเราก็ไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูนะอาจารย์ก็เตือนด้วยความหวังดีนะไม่เตือนคนเสื้อแดงด้วยว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเป็นศัตรูเขามีความจำเป็นข้ามขั้วไปก็จริงเราเสียหายมากเราเจ็บปวดนะแล้วทำให้เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการการเมืองของประชาชนแต่ว่าอาจารย์ก็บอกแล้วไม่รู้เขาจะไปได้ถึงแค่ไหนทีนี้เขาแก้เศรษฐกิจเมื่อกี้ที่เราพูดเขาก็แก้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่านั่นมันตอนวิกฤตเศรษฐกิจขณะนี้ถ้าเราวิเคราะห์สังคมนะนี่เป็นวิกฤตการเมืองวิกฤตการเมืองแล้วทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสังคมแต่มันเริ่มต้นด้วยวิกฤตการเมืองดังนั้นเนี่ยนะคุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยที่คุณไม่ได้แก้วิกฤตการเมืองก็ไม่ได้นะคุณจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังไงเขาให้คุณทำสังคมสงเคราะห์อย่างเดียวอะเอาไปแจกคนจนอะนะคุณอย่าทำอย่างอื่นนะแล้วก็ในเมื่อการเมืองเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเขาจะบริหารความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยเขาต้องแก้ปัญหาการเมืองต้องแตะตรงนี้ให้ได้ต้องแตะกันแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วนะว่าขั้วนั้นเขาก็ไม่ยอมก็ต้องต่อรองกันอ่ะต่อรองกันในเชิงที่ชี้เห็นว่ามันมีผลประโยชน์ดีกว่านะถ้าคุณแก้การเมืองแบบนี้แบบนี้นายกตัวอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นสิ่งจำเป็นการแก้ไขกฎหมายที่มันไม่ถูกต้องโอเคเขาอาจจะยกเลิกคำสั่งคสช.จำนวนหนึ่งแต่ไปมาภูมิใจไทยยกเลิกมากกว่าทั้ง71ฉบับนะคือเรานี่ใช้กฎหมายของรัฐประหารมายาวนานแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่จริงๆอย่างยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์ทำก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นทหารนะทำความผิดทางอาญาต่อประชาชนมีการฆ่าคนกลางถนนเนี่ยแล้วก็ร่วมกันกับพรรคการเมืองหรือว่าพลเรือนด้วยเนี่ยมันต้องขึ้นศาลพลเรือนศาลทหารอย่างเงี้ยกล้าแก้ไหมนะพรบกลาโหมเนี่ยคุณกล้าแก้ไหมคือคุณต้องแตะบ้างจำนวนหนึ่งอย่างน้อยให้ประชาชนเห็นว่าโอเคนะคุณก็ได้พยายามทำไม่ใช่ว่าตามไปอยู่ฝั่งจารีตอำนาจนิยมอย่างเสื่องเสื่องเขาบอกว่าไปซ้ายก็ไปซ้ายตอนนี้จะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีใบอนุญาตถูกไหมคะจะทำอะไรก็ต้องมีใบอนุญาตดังนั้นเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาแตะปัญหาสรุปตรงนี้ช่วงท้ายถ้าคุณแค่ประคับประคองรัฐบาลให้อยู่รอดปลอดภัยอย่าหวังผลในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยแต่ถ้ายังจะพอมีวิธีแก้ในเมื่อคุณเอออไปกับเขาอนุรักษ์นิยมก็ไม่เลือกคุณอยู่ดีฉะนั้นก็ต้องเลือกที่จะแตะปัญหาโครงสร้างบ้างแล้วต่อรองให้ทางขั้วอำนาจเดิมเขาพอจะยอมเขาให้เขาเข้าใจก็อย่างน้อยๆยังสามารถรักษาฐานเดิมเอาไว้ได้บ้างไม่เสียหายไปมากกว่านี้แม้จะย้อนกลับมาเป็นผู้นำทางฝั่งประชาชนทางฝั่งประชาธิปไตยไม่ได้แล้วก็ตามไม่ได้แล้วแต่ก่อนที่มันจะไม่เหลืออะไรเลยถูกไหมอาจารย์ก็ดูประชาธิปัตย์เป็นตัวอย่างไม่มีที่ยืนว่าคือฝั่งไหนก็ได้ใช่ใช่คือขณะนี้นะโดยความเป็นจริงคุณกลายมาเป็นผู้นำนะของฝั่งจารีตแล้วนะคุณได้สูญเสียสถานะพรรคผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนที่เข้ามายืนแทนคุณก็คือกลายเป็นพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลแต่เขาก็ต้องสังเวยนะด้วยถูกเด็ดหัวเขาก็มีความเสี่ยงของเขาเขาก็มีความเสี่ยงทีนี้เมื่อคุณมาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยนะ
คุณกลายเป็นแล้วแต่นี่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีวิธีการทำให้ฝั่งจารีตเนี่ยเข้าใจว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนโอเคต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็สถาบันต่างๆจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยและความเป็นจริงอันนี้มันก็เป็นศาสตร์และศิลป์ของคุณแล้วแหละที่จะไปคุยกับฝั่งนั้นใช่เพื่ออย่างน้อยอนุรักษ์นิยมจะไว้ใจคุณมากขึ้นอาจจะหันมาเลือกคุณไม่ใช่หันมาเลือกคุณคือไม่เชื่อคุณอะนะแต่หมายความว่าคุณจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เข้าใจว่ามันจะอยู่แบบยุคโบราณเนี่ยมันไม่ได้คุณต้องปรับนะให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะว่าถ้าดื้อรั้นไปนะจนกระทั่งประชาชนทางออกไม่มีคุณจะเอาแบบพม่าเหรอ